ู่ช่วงที่4อย่างรวดเร็วค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราตอบ S&A กันต่อนะคะจ้ะเริ่มเลยค่ะคุณสมพิษนะคะเกิดวันอาทิตย์ที่20สิงหา2538ค่ะเวลาเกิด 11:45 น.อย่าถามเรื่องการงานการเงินค่ะก็ปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องนะถ้าจะให้ดีบอกเลยว่าทำอะไรแต่เอาเป็นว่าปีจรนี้นะครับย่าง21แล้วก็ย่าง22เนี่ยดูหลังมันเกิดเลยแล้วกันหลังมันเกิดไปแล้วนะครับเกณฑ์ในเรื่องของงานปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงย่าง21ที่กำลังจะผ่านพ้นไปซึ่งในช่วงนี้ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายก็ถือเป็นการแก้ดวงสภาพคล่องหลังวันเกิดเป็นอย่างไรขออย่างเดียวอย่าให้ใครขอยืมและยืนยันว่าดีกับปีที่ผ่านมาแต่การเงินเตือนจริงๆในช่วงย่าง23รวมถึงอุบัติเหตุหลังวันเกิดปีหน้านะหลังวันเกิดปีนี้ให้คุณสมพิษเนี่ยนะครับทำทานกับเด็กเล็กๆส่วนหลังวันเกิดปีหน้านะให้ชีวิตสัตว์เดือนละ8ตัวครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณขวัญชัยนะคะเกิดวันที่30พฤศจิกา2502ค่ะตรงกับวันจันทร์11:05 น.ค่ะดวงโดยรวมนะคะแล้วก็โชคลาภด้วยค่ะเสียงโชคซื้อติดไว้แต่ฝากระวังนะปัญหาสภาพคล่องอย่าให้ใครขอยืมยืมใครก็ลำบากระวังอุบัติเหตุด้วยนะครับก็ของคุณให้ซื้อกรรไกรตัดเล็บนะถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ส่วนเกณฑ์ในเรื่องของงานปีนี้เป็นอย่างไรระวังหลังหน่อยแล้วกันนะถ้าทำงานร่วมกับคนอื่นนะครับก็อย่ามองโลกสวยจนเกินไปแล้วมันก็มีเกณฑ์ในเรื่องการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นด้วยนะส่วนในเรื่องของเงินทายไปละความรักความสัมพันธ์กับคู่กรณีถ้ามีส่งเรื่องคู่เป็นห่วงจริงๆคือในช่วงอายุย่าง58ที่กำลังจะมาถึงถ้าไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็อาจจะมีปัญหาในแง่ของความสัมพันธ์อันดีครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณต้อยนะคะเกิดวันที่18มกราคม2502ค่ะมีเกณฑ์เปลี่ยนสถานที่ทำงานค่ะอ๋อเวลาเกิดค่ะอาจารย์17:30 น.ค่ะจ้ะตรงกับวันอาทิตย์นะคุณต้อยนะครับเกิดเวลาถามว่ามีเกณฑ์เปลี่ยนเรื่องงานไหมตอนนี้ย่าง58ก็มีเกณฑ์นะฮะช่วงประมาณปลายปีถ้าคุณไม่รีบนะแต่ว่างานปีนี้ถ้าไปเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเนี่ยก็จะต้องปรับตัวพอสมควรนะออกแรงหน่อยนะไม่ได้ห้ามกันฉะนั้นถ้าพิจารณาพวกเงื่อนไขเบเนฟิตต่างๆถ้าดูแล้วน่าสนใจผมไม่ได้ขัดนะครับส่วนในเรื่องของถ้าถามว่าไม่เปลี่ยนได้ไหมไม่เปลี่ยนก็ได้นะจังหวะมันอยู่ที่ตัวเรานะครับแล้วก็หลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยสิ่งที่ไม่สบายใจกับที่เดิมเนี่ยก็จะดีขึ้นชั่งน้ำหนักดูให้ดีๆครับค่ะมาตอบจดหมายกันบ้างค่ะอาจารย์ค่ะเด็กหญิงวิภาสนีนะคะเกิดวันที่1กันยา2548ค่ะเวลาเกิด 14:46 น.ครับเกิดที่จังหวัดนนทบุรีค่ะจะถามลัคนาราศีเกิดค่ะตอนนี้อยู่ที่นครศรีธรรมราชไม่เป็นไรจังหวัดที่เกิดนนทบุรีค่ะหนูอธิบายยาวอ่ะอยู่นนใช่ไหมลูกอยู่นนค่ะว่าเขาเขียนมาพอดีค่ะอาจารย์ลัคนาสถิตอยู่ในราศีกรกฎคำถามคือสุขภาพอาชีพค่ะตอนนี้น้องเพิ่ง10ขวบนะครับก็ให้ระวังปัญหาพวกภูมิแพ้นะครับทางเดินหายใจแล้วก็โรคที่เกี่ยวข้องกับลำไส้และดวงนี้จริงๆแล้วคุณตรวจร่างกายเพื่อเฝ้าระวังเป็นประจำนะอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาดาวศุกร์สวยนะอาหารก็ได้เนี่ยทุกวันนี้กุ๊กเชฟมืออาชีพเนี่ยเรียนพวกคหกรรมพวกนี้ดีนะฟู้ดไซน์ก็ได้ถ้าดูทั้งโปรเซสชอบตัวเลขเชียร์ให้เรียนการเงินถ้าทางอาร์ตก็เอาเลยฮะร้องเล่นเต้นระบำดนตรีศิลปะการแสดงอันนี้คือสิ่งที่เด่นในพื้นชะตาคอยสังเกตพฤติกรรมของลูกดูครับเลิกงามยามดีวันมงคลนะครับวันเสาร์ที่2ผ่านไปแล้วนะวันอาทิตย์ที่3ก็ผ่านไปแล้วนะครับสัปดาห์นี้ก็พุธที่6กรกฎาคมสามารถที่จะประกอบการมงคลได้นะครับทางกัลยาโยคเป็นวันอธิบดีนะเลิกล่างก็มีดีทีที่ดีอย่างวันอมฤตโชคแต่วันนี้เลี่ยงออกรถแล้วก็เลี่ยงประกอบการมงคลในป่าเนื่องจากอัคคนิโรธตกที่เหลือทำได้นะครับ 17:01 น.ถึง 17:30 น.คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับแต่คนที่เกิดวันเสาร์นะควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยเสาร์ที่9กรกฎาคมเลี่ยงออกรถประเด็นเดียวที่เหลือดำเนินการได้เพราะเป็นทั้งวันธงชัยอมฤกโชคและก็ราชาโชคครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 7:31 น.ถึง 8:00 น.แต่คนที่เกิดวันพฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยอาทิตย์ที่17ครับวันนี้ประกอบการมงคลได้ทุกประเภทไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามแต่อย่างไร
ดีทีเรียงมอนนะครับแล้วก็วันฟูอันนี้คือในแง่ของเลิกล่างช่วงเวลาที่ดีที่สุด13:31 นถึง14:00 นครับแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อในช่วงปลายเดือนเลยนะครับของเดือนกรกฎาคมก็สามารถที่จะประกอบการมงคลได้เช่นเดียวกันพุธที่20วันนี้ทำได้หมดเลิกล่างมีดีทีกลางๆอย่างวันปลอดคือปลอดทั้งดีและไม่ดีนะครับทางกัลยโยกเป็นวันอธิปดีซึ่งหมายถึงวันแห่งความเป็นใหญ่แต่มีสิ่งปลูกสร้างใดๆวันนี้ก็จะมั่นคงยั่งยืนสถาพรช่วงเวลาที่ดีที่สุด17:01 นถึง17:30 นครับแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยเสาร์ที่23นะครับวันนี้เลี่ยงประกอบการมงคลที่ภูเขานะอัคคนิโรธตกแต่ประเด็นหรือว่าเรื่องราวอื่นทำได้กัลยโยกเป็นวันธงชัยครับเลิกล่างก็มีดีทีที่ดีอย่างดีทีเรียงหมอนกับวันสิทธิโชคช่วงเวลาที่ดีที่สุดเช้าหน่อยฮะ7:31 นถึง8:00 นแต่คนที่เกิดวันพฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยพระฤหัสบดีที่28ครับวันนี้ไม่ควรที่จะยกเสาเอกขุดหลุมฝังเสาปลูกบ้านเนื่องจากอัคคนิโรธตกในผืนแผ่นดินแต่ที่เหลือดำเนินการได้เนื่องจากเลิกล่างก็มีดีทีที่ดีอย่างวันสิทธิโชคครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด12:31 นถึง13:00 นแต่คนที่เกิดวันพุธกลางคืนควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้อันนี้ก็นำมาฝากกันจนถึงช่วงสิ้นเดือนกับรกฎาคมนี้เลยครับข้อคิดคติธรรมค่ะจ้ะสำหรับข้อคิดคติธรรมวันนี้นะครับธรรมดาของสังขารคือการดับไม่มีกลับคืนเป็นเช่นลมหวนเป็นของจริงจงจำไว้อย่าคร่ำครวญสิ่งที่ควรเร่งทำคือกรรมดีขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามวันนี้ผมตรีและก็ทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ